เฮลันดาราสาวคนดังยอมมีลูกให้กับสามีแล้วหลังจากที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาถึง4ปีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสาวสวยที่หายหน้าหายตาออกไปจากจอละครสำหรับสาวซาร่าเล็กที่หลังจากที่เธอแต่งงานรายก็ใช้ชีวิตกับสืบสกุลทวีผลอดีตพิธีกรรายการ OICมานานถึง4ปีแฟนๆต่างก็ลุ้นแล้วก็เชียร์ให้ทั้งคู่มีเบบี้กันแบบเร็วๆด้วยล่าสุดซาร่าก็ได้ออกมาอัปเดตชีวิตล่าสุดว่าตั้งใจที่จะมีทายาทให้กับสามีภายในปีหน้านี้มีการไปปรึกษาหาคุณหมอแล้วด้วยรวมไปถึงตรวจร่างกายแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการที่จะมีลูกแล้วทั้งด้านการฝากไข่คุณหมอก็แนะนำว่าไม่ต้องฝากแล้วเพราะว่าอายุเกินยืนยันว่าจะขอลองมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติก่อนที่ผ่านมาจริงๆแล้วสามีก็อยากจะมีมากๆแต่ซาร่าก็ยังอยากจะทำงานอยู่ก็เลยอยากทำตรงนี้ให้มันเต็มที่ก่อนแล้วตอนนี้เราสามารถที่จะมีน้องตอนอายุเท่านี้ก็ได้เพราะว่านวัตกรรมทางการแพทย์ก็ค่อนข้างที่จะดีอายุ40กว่าก็ได้แต่สามีเขาก็อ้อนมาตลอดอยากจะมีมาตั้งนานแล้วมันเป็นความฝันของเขาอยากจะมีน้องอยากจะมีลูกเพื่อที่จะได้ดูแลส่วนเราก็เป็นคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยโอเคที่จะรอให้ซาร่าซูเปอร์พร้อมนึกภาพตัวเองตอนที่เป็นคุณแม่ก็ยังคิดไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่ถามว่าอยากจะได้ลูกสาวหรือว่าลูกชายยังกลับไปกลับมาอะไรก็ได้ก็รอดูกัน